بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสได้มาพบกับบรรดาผู้ที่มีความสนใจนะครับนะช่วงที่2ก็แล้วกันช่วงที่2ก็คือการปรับนะครับตัวของเราให้มีความสนใจแล้วก็จะทำให้มีความง่ายดายกับการอ่านอัลกุรอานให้มากที่สุดนะครับผมบอกตรงนี้ก็คือว่าอัลกุรอานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองมุมมองเนี่ยมันเป็นความยากอย่างนึงก็คือว่าไม่ใช่ภาษาของเราอันนี้คือประเด็นแรกที่เราจะมองเลยว่ายากนะครับแต่สิ่งที่ไม่ใช่ภาษาของเราเนี่ยของที่มันยากมันก็จะเกิดความง่ายด้วยกับความพยายามการที่เราพยายามเนี่ยนะครับเริ่มพยายามเริ่มใฝ่รู้ในการเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นคุณค่านะครับทางการเรียนรู้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ผลบุญเพิ่มขึ้นยิ่งใครยากมากแล้วก็เรียนด้วยอัลลอฮ์จะให้ผลทวีคูณยิ่งขึ้นนะครับงั้นเราต้องภูมิใจเอาไว้เลยว่าเรามีโอกาสได้เรียนเนี่ยโดยที่เรานั้นอาจจะเป็นผู้มีความสันทัดน้อยแต่เราต้องภูมิใจไว้ว่าอัลลอฮ์รักเราและก็โปรดปรานเรามากกว่าคนอื่นแต่ถ้าคนใดก็แล้วแต่ที่เขามีความสามารถที่อัลลอฮ์ให้มีความง่ายดายมากกว่าเราเนี่ยนะครับอ่านแล้วอาจจะดีกว่าเรานะเขาดีในผลลัพธ์ก็คือว่าเขาอ่านคล่องกว่าเราแต่ผลลัพธ์ที่จะได้จากอัลลอฮ์นั้นอาจจะน้อยกว่าเราจริงๆเพราะยิ่งมีความพยายามมากอัลลอฮ์ให้ผลบุญมากนะครับงั้นตรงนี้ก็คือว่านะครับผมให้กำลังใจก่อนการสร้างกำลังใจเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันนะครับถ้าคนเราท้อใจแล้วเนี่ยมันทำให้เรานั้นหยุดนะงั้นเราต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองไว้ว่ายิ่งยากเราต้องพยายามยิ่งพยายามยิ่งได้ผลตอบแทนมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่เรามาพบกันครั้งแรกก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจทุกๆครั้งการเรียนอัลกุรอานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนอักษรเนี่ยเราต้องรู้จักรูปลักษณ์ของมันใช่ไหมครับถ้าใครไม่รู้จักรูปลักษณ์ลักษณะของอักษรหมายความว่าไม่สามารถที่จะมองออกแล้วว่าตัวนี้เป็นอักษรอะไรเนี่ยตรงนี้คือประเด็นที่ยากที่สุดนะครับถ้าใครรู้จักอักษรนะมองไปแล้วเนี่ยอันนี้คือตัวบานะครับมีสระอยู่ข้างล่างตัวตาเขียนเหมือนตัวบาเลยมีสระข้างบน2จุดนะมีจุด2จุดอันนี้แสดงว่าเราผ่านเกณฑ์แล้วพอผ่านเกณฑ์แล้วตอนนี้หาที่ของอักษรเพื่อที่จะออกเสียงสะกดออกมางั้นผมจะบอกตรงนี้เอาไว้ว่าอักษรเนี่ยที่เราเปล่งเสียงออกมาเนี่ยจะต้องมีตัวที่มาสะกดบนมันก่อนที่เราจะต้องสะกดอักษรเพื่อออกเสียงที่หลังอักษรใดที่ไม่มีสระเนี่ยจะไม่มีการออกเสียงนะครับยกเว้นอลีฟอลีฟที่ไม่มีสระที่มาพ่วงท้ายกับอักษรเนี่ยมันมีบทบาทของมันอยู่แต่ถ้าอลีฟมีสระปุ๊บมันจะมีที่เกิดเสียงของมันอีกชนิดหนึ่งแสดงว่าอลีฟเนี่ยมีที่เกิดเสียงอยู่สองที่ด้วยกันนะครับนอกนั้นเนี่ยนะครับมีอลีฟวาวยาแล้วก็นูนกับมีมมี5อักษรนี้มีที่เกิดเสียง2ที่นอกนั้นที่เดียวหมดนะผมทำความเข้าใจตัวนี้ก่อนนะครับงั้นถ้าเราเข้าใจบางทีเนี่ยเราเข้าใจพลาดนิดหนึ่งบางทีบางคนบอกว่าคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะอลีฟลามที่เป็นคำของคำว่าอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานบางคนบอกว่าทำไมไม่ออกเสียงอลีฟกับลามถ้าไม่ออกเสียงอักษรใดอักษรหนึ่ง
หรือว่าเราอ่านว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนะอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนเห็นมั้ยครับคำว่าอัดดีนเนี่ยมีอะลิฟลามอยู่บางคนบอกว่าต้องอ่านมีทั้งอะลิฟกับลามไปด้วยอย่างนั้นการทำอิบาดะห์ของเรานั้นใช้ไม่ได้งั้นผมบอกเอาไว้ในยะตรงนี้เลยว่าอักษรจะมีเสียงออกมาได้จะต้องมีสระนะนอกจากตัวอะลิฟอะลิฟที่เป็นคำที่เป็นเขาเรียกฮุรุฟของการบังคับให้อักษรก่อนหน้ามันมีเสียงยาวอันนั้นจะไม่มีสระแต่ถ้าอะลิฟโดดๆเลยนะครับมีสระอะลิฟตัวนั้นออกเสียงเดียวกับฮัมซะห์เห็นไหมครับอะลิฟมีอยู่สองบทบาทด้วยกันเช่นคำว่ามีมฟัตฮามาเอาอะลิฟมาใส่พ่วงท้ายอักษรตัวมีมมีมอะลิฟฟัตฮามานั่นแหละมีบทบาทตรงนั้นให้ออกเสียงบังคับตัวมีมให้ออกเสียงออกจากโพรงปากเพราะตัวเป็นตัวบังคับแต่ถ้าเป็นอะลิฟฟัตฮามาอะมีมฟัตฮามาอะลิฟฟัตฮาอะอันนี้ไม่บังคับใครเห็นไหมครับมันก็จะเกิดฐานเกิดของมันที่แตกต่างกันออกไปวันนี้จะมารวบนะรวบความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับพวกเรานั้นได้เข้าใจอะลิฟจนกระทั่งถึงอักษรตัวยาเนี่ยมีมักรอจที่เขาเรียกว่ามักรอจุลฮุรุฟฐานเกิดของมันฐานเกิดตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจเลยว่าสะกดเสียงเพื่อออกมาสะกดคำอักษรเพื่อออกตามฐานของมันเช่นอักษรฮัมซะห์เสียงจะต้องออกจากลำคอส่วนลึกเห็นไหมครับถ้าเรารู้ตรงนี้เราจดไว้เลยเราเจออักษรฮัมซะห์ปุ๊บหรืออะลิฟที่มีสระปุ๊บนึกเลยว่าจะต้องออกจากลำคอส่วนลึกที่ของมันอยู่ตรงนั้นนะที่ของมันสะกดตรงนั้นออกตรงนี้ถ้าสะกดตรงนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้ครับเพี้ยนฐานไอ้ตรงปากริมฝีปากของเราปลายโพรงจมูกเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโพรงเนี่ยอันเนี้ยเป็นที่ออกเฉยๆนะครับเมื่อเราสะกดตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้เป็นที่ออกบังคับเสียงนะผมจะนะครับจะบอกเอาไว้คือฮัมซะห์เนี่ยหรืออะลิฟที่มีสระถ้าเราเจอในอัลกุรอานให้เสียงอยู่ลำคอส่วนลึกให้ได้บางคนเรียนรู้แล้วแต่มาทบทวนกันนิดนึงฮาใหญ่อยู่คู่กับฮัมซะห์เลยครับอยู่คู่กับอะลิฟที่มีสระเลยลำคอส่วนลึกเช่นเดียวกันพร้อมกับพ่นลมฮะฮีฮูบางคนฟังตรงนี้เป็นยังไงครับเออแล้วจะออกเสียงนี้ยังไงติดตามทีละนิดเพราะผมยังไม่ได้บอกวิธีนะคนที่อ่านได้นั้นเขารู้ทฤษฎีแต่ไม่รู้วิธีผมจะบอกเลยคนที่อ่านถูกจะต้องรู้ต้องรู้วิธีครับที่เราอ่านว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอันนี้เขาเรียกว่าอ่านได้แต่อ่านถูกจะต้องรู้จักวิธีต้องเข้าใจ2แบบนะครับบางคนบอกฉันอ่านได้แล้วฉันละหมาดผ่านแล้วไม่ใช่ครับเขารักษาความถูกต้องเอาไว้ใครทำถูกต้องคนนั้นผ่านเกณฑ์ที่ผมพูดตรงเนี้ยคืออะไรทฤษฎีก่อนเพราะทุกคนได้แล้วแต่วิธีจะต้องมาเรียนรู้กันมาจับเจาะลึกทีละนิดทฤษฎีมันต้องมีกับคู่กับวิธีฮาเล็กฮาฮาใหญ่อักษรฮาใหญ่อัลฮาอูอักษรเสียงลึกพ่นลมฮาฮีฮูฮันฮินฮุนอักษรนี้จะมีสระอะไรมาสะกดที่ของมันไม่เปลี่ยนแปลงคือลำคอส่วนลึกเหมือนกับฮัมซะอาอีอูอันอินอุนอะอิอุว่าไปเถอะครับสระอะไรมาประทบกับมันมันไม่สะท้านกับฐานเกิดที่ออกเสียงของมันต่อมาครับอีก2อักษรถัดขึ้นมาลำคอของเราเนี่ยมีแค่6อักษรนะในพยัญชนะอักษรภาษาอาหรับเนี่ยรับแค่6เองครับจำง่ายๆสองอักษรขึ้นมาอีกกลางลำคออัลฮาอูฮาเล็กเห็นนะครับอักษรตัวฮาเล็กเนี่ยเสียงออกที่อะไรครับกลางลำคอตรงนี้แหละยากแล้วครับไอ้ตรงส่วนลึกเนี่ยยังพอไหวไอ้ส่วนกลางลำคอเนี่ยจะทำอย่างไรบางคนอ่านฮาเล็กเป็นฮาใหญ่ฮาใหญ่เป็นฮาเล็กนี่แหละสับสนตรงนี้แหละครับและคู่ของมันที่สับสนน่ะคืออะไรตัวอัยน์อัลลอฮ์ตัวอัยน์เราโผล่มาอ่านอัลฮัมฮาเล็กเป็นฮาใหญ่แล้วดูลิลลาฮิร็อบบิลอาอินเป็นอาลิฟยุ่งอีกแล้วครับแค่วรรคเดียวเนี่ยไปแล้ว2อักษรแล้วมันสลับซับซ้อนกันเพราะว่าฐานเกิดเดียวกันแต่คนละส่วนมันใกล้เคียงกันมากเราจะทำอย่างไรครับต้องรู้วิธีเห็นไหมเหมือนก็จะทำแกงเนี่ยจะแกงอะไรถ้ามีทฤษฎีมีวัตถุดิบหมดเลยเนี่ยแต่ไม่รู้วิธีเป็นไงครับรวมหมดเลยน่ากินไหมผักกิโลหนึ่งส้มมะขามพร้อมเลยทำแกงส้มทำแกงส้มใส่หมดเลยตุ่ม
ความร้อนขึ้นซดกินอร่อยไหมครับไม่ได้หรอกครับมันต้องรู้จักวิธีของมันใส่อะไรก่อนใช่ไหมครับอันกุรอานก็ต้องรู้วิธีและทฤษฎีสอดคล้องกันสองอักษรนี้อยู่กลางลำคอปัญหาใหญ่เลยครับไอน์เห็นไหมครับจะมีเสียงเอื้อนกลางลำคอเนี่ยทำอย่างไรไอน์อะไรหนูอะไรเอาเนี่ยเสียงเนี่ยถ้าไม่มีเสียงนี้เป็นยังไงอ่าอีอูลงไปอีกฮัมซาเลยฮาเล็กเหมือนกันแต่ฮาเล็กเป็นไงครับเราอ่านฮอเนี่ยเกือบลงถึงฮาใหญ่นะฮอแต่ถ้าถูกจริงกลางลำคอเห็นไหมครับเสียงจะคนละเรื่องทำไมฮาเล็กกับฮาใหญ่มันฟังดูแล้วมันไม่ค่อยจะผิดเพราะอะไรครับเพราะมันมีลักษณะพ่นลมเหมือนกันแฝงอยู่ไงแต่อาลีฟกับตัวอินเนี่ยมันฟ้องกันเลยครับอาลีฟลึกตัวอินมีเอื้อนโอ้โหจบเลยอักษรนี้นี่ถ้าใครอ่านพลาดปุ๊บรู้เลยครับแต่ฮาเล็กกับฮาใหญ่เนี่ยยังพออำนวยได้ยังพออนุโลมได้เพราะมีพ่นลมเหมือนกันยังแฝงการพ่นลมอยู่นะครับนี่คือลักษณะของมันสุดท้ายครับส่วนบนลำคอก็มี2อักษรครับแต่ละส่วนก็มี2อักษรจำไว้ครับส่วนล่างฮัมซากับฮาใหญ่นะหรือว่าอลิฟที่มีสระเนี่ยเขาเรียกฮัมซาหมดเลยส่วนกลางอีนกับฮาเล็กส่วนบนจำอีก2ครับดูรีนนะเราจะมาทำดูว่าในซูเราะห์ฟาติฮะห์มีตัวอัลกอยนูทำไมเราอ่านตัวรีนไม่ชัดสักทีเพราะอะไรดูนะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยไกริลมาดูบีเห็นมั้ยตรงนี้มันอ่านยากบางคนอ่านไกริลบางคนอ่านวอยริลไปเรื่อยนะครับมาดูก่อนว่ามันสาเหตุที่มันอ่านยากเพราะอะไรตัวรีนกับตัวคอนะสองอักษรนี้อยู่ส่วนบนของลำคอครับเสียงจะต้องออกจากส่วนบนของลำคอให้ได้โดยที่อักษรตัวคอนั้นพ่นลมง่ายกว่าคอขี้คู่นะครับแต่ตัวรีนเสียงที่มันยากกว่าเพราะไม่มีการพ่นลมแต่ลักษณะของเสียงนั้นจะต้องให้มีเขาเรียกอะไรเสียงหลวมออกมานะครับสองอักษรนี้ในลำคอมีแฝงอยู่ครับมันจะยากอยู่ที่สระฟัตฮะสระอื่นจะง่ายเลยครับมันยากอยู่ที่สระฟัตฮะเพราะอะไรครับสมมุติผมยกตัวอย่างว่าตัวคอเนี่ยกับตัวรีนก่อนนะครับสองอักษรนี้นะในฐานเกิดนี้นะครับแต่จะมีกี่อักษรค่อยว่าตามทีละเรื่องตัวคอเนี่ยสะกดด้วยสระฟัตฮะอ่านยากครับบางทีเราอ่านยังไงครับคอฟัตตะคอนะเห็นนะเพราะอะไรมันอ่านยากตัวรีนฟัตตะโวโอ้โหเนี่ยลักษณะตัวเนี่ยที่มันยากมาไขปริศนาอักษรอื่นที่ไม่ใช่7อักษรนี้เนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับพยัญชนะหรือว่าสระของภาษาไทยเนี่ยจะมีการสะกดด้วยสระอาอาลีฟนะออางไม่โทสระอาอาเห็นไหมแต่ถ้าเราเอาตัวคอควายไม่เอกสระอาเป็นข้ามันยกเว้นสระเดียวครับยกเว้นยังไงสระอาต้องเปลี่ยนเป็นออ่างเขาเรียกเสียงแผงขึ้นยกเสียงขึ้นมาเนี่ยเสียงตัวคอเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นตัวรีนก็จะไม่เหมือนคนอื่นมีอักษรที่เป็นสะกดด้วยสระฟัตฮะที่ไม่เหมือนตัวอื่นก็มี7อักษรมีคอซอดเห็นไหมซอเห็นไหมดอทรีนตอกอบวอไอ7อักษรนี้จะต้องมีออ่างพ่วงท้ายให้กับมันเมื่อมีสระฟัตฮะพอเราอ่านตัวคอเป็นไงลักษณะเสียงอยู่ส่วนบนคอขี้คู่อ่านง่ายแล้วครับยากตรงสระฟัตฮะต่อมาครับตัวรีนเห็นไหมครับใครอ่านอักษรตัวรีนเมื่อเป็นสระฟัตฮะในซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยรอยต้องเอาออ่างมาใช้อย่าไปเอายอยักษ์ไรไม่ได้นะหรือว่ากอยไม่ได้ครับเอาออ่างมาใช้ง่ายๆเลยคิดง่ายๆเลยครับพอเราอ่านสะกดตัวรีนมีสระฟัตฮะเนี่ยรอยก็ร้อยง่ายๆยกเสียงขึ้นไปแต่ไรไม่ได้โวยอะไรก็ไม่ได้แค่นั้นแหละผมเคยฟังมาบางทีคนอ่านโวยริลเมาดูทางนั้นเป็นตัววาวครับเพราะว่าไม่รู้ตัวเทียบเพราะเราใช้ภาษาไทยใช่ไหมครับอักษรที่มันเปลี่ยนสถานะเนี่ยมันต้องใช้ภาษาไทยมาเทียบเราจะได้เข้าใจนะตัวเกณฑ์นะตัวคอในฐานเกิดของลำคอเนี่ยจำไว้สองอักษรก่อนเอาออ่างมาสะกดเมื่อมีสระฟัตฮะไม่ใช่สระอาวันนี้ได้ละสองอักษรละนะครับพอเราเจออักษรนี้
กอเห็นนะครับมีอ่างอยู่กอกอยดิลมาดูเมื่อตัวของมันมีสระสุกุลก็ไปพิจารณาอักษรที่อยู่ก่อนมันสระที่อยู่ก่อนมันก็เป็นสระฟัตฮะพอเจอสระฟัตฮะตัวของมันมีสระสุกุลตายก็เอาออ่างมาใช้เหมือนเดิมเพราะอักษรที่มันตายแล้วเนี่ยนะครับไม่มีสิ่งที่จะมาเป็นตัวสะกดเป็นบทบาทของมันก็ต้องไปดูอักษรที่มีสะกดก่อนหน้ามันคืออะไรไกริลมาเมาบูเห็นไหมเอาออ่างมาใช้เหมือนเดิมนะถ้าเราไม่เอาออ่างมาใช้เอาวอแหวนมาใช้ไกริลเมาบูเนี่ยเอาวอแหวนมาใช้มันไปได้หมดครับผมถึงบอกแล้วว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยตรงนี้แหละยากพอสมควรบางทีบางคนอ่านคอยอ่านเป็นตัวคอก็มีวอยดินตัววาวนี่แหละคือผมอยากจะแยกให้ฟังว่าลองไปซ้อมดูสำหรับซูเราะห์ฟาติฮะห์นะกอยดิลมาดูเอาออ่างมาสะกด2คำนี้ให้ได้นะกอยดิลมาดูจะชัดเจนครับนะเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะที่เราเอาสระพยัญชนะภาษาไทยมาเทียบเอานะครับมาดูที่วิธีเมื่อกี้6อักษรจำไว้ให้ดีเดี๋ยวเราอ่านในอัลกุรอานเดี๋ยวผมก็จะถามผมก็จะอธิบายไปในตัวเอา6อักษรก่อนสะกดออกเสียงตามที่ของมัน1ฮัมซะห์ออกเสียงลึกส่วนลึกของลำคอใช่ไหมครับกับฮาใหญ่ทำอย่างไรครับนี่แหละวิธีกดเสียงครับกดเสียงนะเจอฮัมซะห์เจอฮาใหญ่ฮาอีฮีเนี่ยกดเสียงอย่างเดียวเลยวิธีของมันอย่าไปทำอย่างอื่นนะอย่าไปทำอย่างอื่นผมต้องบอกแล้วว่าให้กดเสียงเพื่อลำคอส่วนลึกสองอักษรนี้จะชัดได้ทั้งเล่มเลยผมยกตัวอย่างทั้งเล่มเลยครับถ้าวิธีถูกทั้งเล่มอ้าวแล้วกับสระอื่นล่ะไม่เกี่ยวครับที่ของมันถูกเราจะใส่สระอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเปลี่ยนสถานะนี่คือความง่ายยังครับใครบอกเรียนกุรอานยากผมไม่เชื่อครับทำซะให้กดทั้งเล่มแล้วก็ลองกดเสียงทั้งเล่มเนี่ยยากไหมอ่ะอีอูอันอินอุนอะอิอุท่านี้ยากแล้วก็ไม่ต้องเรียนแล้วครับได้ทำซะทั้งเล่มแค่กดเสียงเนี่ยทำได้ไหมครับนี่เห็นไหมผมถึงบอกว่าผมให้กำลังใจทุกๆคนไงแต่ถ้าเราเรียนทฤษฎีอ้าวมีคนนึงมาบอกกับเราเสียงจะต้องออกลำคอส่วนลึกยังไงลำคอส่วนลึกวิธีไม่ได้บอกแล้วจะเอาเสียงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยจะอยู่ตรงไหนลำคอส่วนลึกมันอยู่นะเอาไม้มาทัดวัดดีไหมอะไรนี่แหละคือความมันฟุ้งซ่านไปเพราะเขาไม่ได้บอกวิธีเราจริงไหมครับพอไม่บอกวิธีปุ๊บโอ้ยอันยังไงยิ่งหายใหญ่บางคนนะหายใหญ่เขาบอกว่าเสียงอยู่ที่ลำคอส่วนลึกพ่นลมฮะเฮ้ยเสียงเป็นยังไงวะฮะบางทีบางคนอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิกลัวจะไม่ขึ้นกลัวจะไม่ลงกลัวจะไม่ใหญ่หายใหญ่นี่แหละคือเขาไม่ได้บอกวิธีแต่ตรงนี้บอกแล้วส่วนลึกทำยังไงครับกดเสียงลงไปส่วนลำคอส่วนลึกถ้าเราเจอ2อักษรนี้นะกดเสียงนะต่อมาครับวิธีที่2ขั้นที่2ไอ้กลางลำคอเนี่ยเราลองดูนะครับบางคนอ่านตัวไอยังไม่ได้เนี่ยเสียงมันบิดเสียงมันเอื้อนเนี่ยทำยังไงเมื่อกี้เนี่ยเรามองตัวนี้ก่อนเรากดเสียงใช่ไหมครับดูมือผมเป็นเกณฑ์เนี่ยกดเสียงฮะอ่าอีฮีก็ว่าไปนะตัวไอยมันอยู่กลางลำคอกับตัวฮาเล็กฟังให้ดีนะครับจะได้เข้าใจฮัมซะห์กับตัวฮาใหญ่เนี่ยมันเป็นอักษรที่ใกล้เคียงกับตัวไออินกับตัวฮาเล็กฮัมซะห์กดลงนี้เดี๋ยวนะฮาใหญ่กดลงนี้ตัวไออินกับตัวฮาเล็กบีบขึ้นครับลองดูแต่ใครกดอย่างนี้ไม่มีครับตัวอินไม่มาแน่แสดงว่ามันซ้ำกับวิธีของฮัมซะห์ถ้าเราอ่านตัวไออินนี่ขึ้นบีบขึ้นครับย้อนลองสิครับไหนนะง่ายเลยไหมมันจะบิดเสียงขึ้นครับเหมือนเราบิดเนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ลงครับมันไม่เอื้อนครับจะต้องสวนขึ้นมาที่ลำคอส่วนกลางลองสิครับเห็นไหมแล้วต้องมีเสียงอะไรครับเสียงนำของตัวไอก่อนไอนี่การบิดเสียงถ้าอย่างเงี้ยไม่ลงครับมันซ้ำกับที่ฮัมซะห์เข้าใจเลยนะถ้าเราอ่านว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาอาตัวอินไม่มาครับเพราะมันไปกดที่ฮัมซะห์แล้วแต่ถ้าเป็นตัวอิน
ัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาบิดขึ้นครับอาลามีนเหมือนกับเสียงเอื้อนเอื้องเสียงเข้าใจยังครับแล้วดูตัวฮาเล็กเหมือนกันเลยฮาเล็กถ้ากดลงนี่ไปกินตัวฮาใหญ่อัลฮัมนะกดไปนะครับ10เที่ยวก็เป็นฮาใหญ่หมดแหละเพราะมันซ้ำที่เขาอัลฮัมฮัมจานฮาเล็กบีบขึ้นเหมือนกันอัลฮัมลองดูครับฮาฮาง่ายเลยนะนี่แหละวิธีลองไปซ้อมดูบางคนบอกว่าฉันอ่านนะตัวฮาเล็กมาปีนึงแล้วครับยังไม่เจอฮาเล็กเลยเขาบอกให้กดเสียงเล็กๆก็ไปกดผิดที่เขาอัลฮัมบางคนอ่านตัวฮาเล็กเสียงบางเลยครับอัลฮัมอย่างเงี้ยพวกอยากจะให้เล็กไงแต่ไม่รู้วิธีพอเจอฮาใหญ่ยังค่อนยังชั่วใช่ไหมเสียงมันพุ่งลงไงกดลงอัลฮัมดุลิลลาฮิเนี่ยเสียงเพี้ยนเลยเห็นนะเพราะเราไม่รู้วิธีอัลฮัมดุลิลลาห์นะรู้แล้วนะกดย้อนกดขึ้นนะครับวิธีอาฮาชัดเจนนะแต่เป็นฮัมซะอาฮาเป็นไอนอาฮาฮาเล็กเข้าใจนะครับลองไปทำดูครับมือเรามีลองไปทำดูเป็นอิชาร์ร้องไปเลยสมัยก่อนผมมูชาฟะฮากันอย่างนี้แหละครับอาจารย์อยู่เนี่ยไอนบิดไม่สวยเยอะไปอู้ก็จะอ่านตัวไอนได้เนี่ยกุลเยอะนะเราอ่านตัวอินอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามันจะต้องบิดให้สวยบางคนอ่านมันบิดไม่สวยก็ต้องมีบิดเสียงยังไงก็ต้องขึ้นมาก่อนมาประทบกับลำคอส่วนอะไรครับส่วนอะไรฮาเล็กกับตัวอินกลางลำคอเห็นไหมบางคนเข้าใจแล้วครับลองไปซ้อมดูนะตัวอินไม่ยากแล้วนะไอ้อูไปบิดครับฮาเล็กอะฮาฮีฮูฮันฮินฮุนดูง่ายๆเลยเราเคยดูโฆษณาใช่ไหมตัวฮาเล็กเนี่ยเขาให้ทดสอบลมหายใจของลมปากของเราทำไมเราทำได้ทุกคนนะแต่ทำไมพออ่านอักษรภาษาอาหรับยากเพราะอะไรเพราะเสียงกับอักษรเนี่ยการอ่านมันต้องอยู่คู่กันแต่ที่เขาสาธิตทำเนี่ยมันมีอย่างเดียวคือใช้ลมออกมาเดียวนี่คืออักษรฮาเล็กนะต้องเริ่มบีบขึ้นแต่พออ่านเอาอักษรมาเข้าด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเห็นนะมันยากตรงเอาอักษรมาเข้านี่แหละแต่ถ้าเป็นเสียงอย่างเดียวเนี่ยใครๆก็ทำได้ทั้งวันก็ทำได้ครับนี่หรือยกตัวอย่างสุดท้ายอีก2อักษรเมื่อกี้กดเสียงแล้วตรงนี้บีบเสียงขึ้นต่อไปยกเสียงขึ้นง่ายเลยตัวคอพ่นลมข้อมีนะยกเสียงขึ้นไอเสียงที่ยกไปเนี่ยมันมีลักษณะคืออะไรโคนลิ้นยกตามแต่เราพูดถึงเสียงที่สะกดออกจากลำคอก่อนยกเสียงขึ้นให้ได้ข้อยกเสียงขึ้นได้ปุ๊บโคนลิ้นยกตามอยู่แล้วแต่ผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิฟัตของมันเอาวิธีให้ได้ก่อนเห็นไหมทฤษฎีเขาบอกว่าเสียงอยู่ส่วนบนของลำคอมี2อักษรคือตัวเรนกับตัวคอยกเสียงขึ้นไปคอยกไปคอขี่คู่คอนคินคุนอัคอิคอุคแล้วก็พ่นลมง่ายแล้วที่ยากสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามว่าส่วนไหนยากสุดสุดท้ายครับตัวที่อยู่คู่กับมันยกเสียงขึ้นใส่อออ่างถ้ามีสระฟัตฮะรินรอรีรูจำอออ่างเอาไว้เลยอันตัวกรีนนึกถึงตัวสะกดคืออ่างเพราะมันมีลักษณะอิสติอัลละเห็นไหมครับคำว่าอิสติอัลละเนี่ยคือเสียงมันแผงกว่าคนอื่นเขาคือเขาสะกดด้วยสระอาไอ้นี่สะกดด้วยออ่างแผงไหมล่ะเขาสะกดด้วยสระไอ้นี่สะกดด้วยอักษรเขาเรียกว่าแผงคนอื่นเขาสะกดสระอากาฟนะกอไก่ไมโทสระอากาไอ้กอฟนี่เห็นไหมสมมติกอไก่เหมือนกันไม่โทอออ่างก็เห็นไหมครับคำว่าแผงก็คือมันเปลี่ยนสถานะของการสะกดด้วยสระเป็นอักษรมันใหญ่กว่ามี7อักษรในภาษาอาหรับนะเดี๋ยวค่อยๆติดตามไปงั้นถ้าอ่านตัวเรียนซ้อมของยากก็คือเอาออ่างมาใช้การสะกดด้วยสระฟัทฮายากสุดแล้วรีเนี่ยง่ายกู้ง่ายงั้นเอาของยากมาซ้อมก่อนนะรีนฟัทฮาก็เอาน่ะลองสะกดตามผมนะครับก็เอาเมานั่นแหละทั้งเล่มง่ายแค่นี้ครับตัวเรียนเข้าใจไหมเนี่ย
เอาของยากมาซ้อมก่อนลองอ่านกี้ดิรีเบาเลยไหมกู้กอนน่ะยากสุดตุสระฟัตฮะอิสติอัลลาห์น่ะมันเอาออ่างมาใช้เท่านั้นเองมันขอยืมพยัญชนะมาใช้น่ะในสุรฟัติฮะไม่ยากแล้วนะก็นาตินิดผ่านแล้วพวกเราโอ้เจอตัวเกินไม่มีเสียงเป็นและออ่างมาใช้เลยครับฟัตสระอาออกไปก่อนเอาออ่างมาพ่วงกอยดิลกอยกอยกอยเมาเห็นไหมครับง่ายขึ้นหมดแล้วครับใครไม่เข้าใจตรงไหนผมจะถามว่าไอ้หกอักษรนี้ยากที่สุดส่วนไหนตอบครับส่วนกลางใช่ไหมทำไมส่วนกลางมันยากเห็นนะทำเห็นนะกดเสียงง่ายไหมง่ายยกเสียงง่ายไหมอันนี้ย้อนเสียงบีบเห็นไหมมันย้อนความรู้สึกเดี๋ยวมันยากไหมล่ะนี่แหละเพราะอ่านตัวฮาเล็กตัวฮาใหญ่สับสนกันไปหมดเลยพอเจอสองตัวนี้เนี่ยมาชาวล้อบางคนซ้อมมาเป็นปียากเหลือเกินจนจะท้อเพราะเขาไม่ได้บอกวิธีในการสวนเสียงให้อัลฮัมดุลิลละอินชาอัลลอฮ์นะเอาตรงนี้ไปลองไปซ้อมดูก่อนตัวกินไม่ยากแล้วนะใครยังอ่านสุรฟาติฮะวอยคอยอะไรก็เลิกได้เอาออ่างมาใช้สำหรับสุรฟาติฮะเพราะอักษรเจ็ดอักษรที่เป็นอิสติอัลละยากที่สุดคืออะไรเอาออ่างมาใช้ก็แต่ตัวรอนะทำไมคนเอ้ยนะตัวรอเอาออ่างมาใช้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเห็นไหมครับมันมีหนึ่งอักษรที่มีออ่างเราอ่านอักษรตัวรอมันเกินกับรอเห็นไหมไม่ใช่ครับรอนะมีเทคนิคยังไงตัวรอเนี่ยบางคนอ่านรอบิสมิลลาฮิรเราะห์มะฮ์มาเลยครับเอาออ่างมาใช้ผิดนะนะครับเขายกเว้นอักษรตัวรออย่างไรติดตามไม่พอครับต้องค่อยๆติดตามกันเดือนละครั้งค่อยๆติดตามกันตัวรอเนี่ยนะครับอักษรตัวรอเนี่ยผมพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเป็นอักษรที่มีเรื่องเยอะที่สุดลักษณะเยอะที่สุดอักษรตัวรอเนี่ยนะครับที่เข้าให้ลักษณะของการอักษรตัวรอคล้ายกับอักษรอิสติอัลลาห์เนี่ยเพราะมีการกระดิกลิ้นมาช่วยตัวลามนี่ไม่มีการกระดิกลิ้นใช้สระอาตัวรอนี่ก้ำกึ่งถ้าเราใช้ไม่ใช้อักษรออ่างมาช่วยแต่ไม่ใช่อิสติอัลลาห์นะการกระดิกลิ้นจะยากทันทีนะครับบิสมิลลาฮิลลาฮิลลาฮิลลาเนี่ยเห็นนะเห็นนะเนี่ยฮิลลามานิลลาฮิมเนี่ยมันยากตรงนี้ครับคือเสียงการรัวลิ้นเนี่ยการกระดิกเสียงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกลักษณะคลื่นเสียงที่หนาบิสมิลลาฮิรเราะห์เนี่ยตัวรอก็มีลักษณะคล้ายๆกับเสียงอิสติอัลลาห์อย่างไรก็อินชาอัลลอฮ์ลองเดี๋ยวติดตามแล้วกันเอาวันนี้เอาหกอักษรนี้ก่อนมีการตักรีดขึ้นมาปุ๊บอักษรตัวรอจะแตกต่างกับตัวลามนะลอลิงสระอาไม่เอกล่าแต่ถ้าตัวรอนะไม่มีการตักรีดรอเรือสระอาร่าร่าเงี้ยไหวไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์เนี่ยที่เราอ่านกันฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแต่ถ้ามีการตักรีดคือการรัวปลายลิ้นคือการกระดิกขึ้นเสียงมันจะขึ้นไปที่ปลายลิ้นมันก็จะมีลักษณะเสียงอิสติอัลลาห์แต่ไม่ใช่นะครับนี่เป็นข้อยกเว้นเพราะลักษณะของการตักรีดมีแค่อักษรเดียวอักษรอื่นไม่มีการตักรีดและอักษรตัวรอนั้นมีลักษณะที่มากที่สุดในอักษรอันในภาษาอาหรับของการอ่านกุรอานพออ่านไปเนี่ยครับเขาก็แยกในการอินฮิรอฟเหมือนกันแต่ตักรีดไม่เหมือนกันบิสมิลลาฮิรเราะห์เห็นไหมพอเรากระดิกปลายลิ้นเนี่ยเสียงมันจะหนากำกึ่งเขาเรียกอินฮิรอฟของมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์นิรเห็นไหมครับนี่คือมีลักษณะของการตักรีดมาเสียงก็เลยเหมือนกับเราไปใส่ออ่างจริงๆไม่ใช่ถ้าเราไปใส่ออ่างมันเกินเขาถ้าไปเกินเสียงเกินยังไงบิสมิลลาฮิรเราะห์นี่ออ่างชัดเลยฮิรเราะห์ฮอพออ่างเสียงหอเข้าใจไหมครับฮิรอฮิรอฮิรอแต่ถ้าเราไปดูในภาษาไทยเป็นยังไงเขียนออ่างไว้เลยคนถามมันหมดเลยทำไมอิสติอัลลาห์ตัวรอมีออ่างด้วยจริงๆไม่ใช่นะเราใช้ความรู้สึกของเราเทียบภาษาเขาเนอะเพราะตัวรอมีลักษณะตักรีดที่ภาษาไทยเข้าไม่ถึงในคุณลักษณะของเขาบางคนบอกรัวลิ้นบางคนบอกนะลิ้นรัวเลยอ่านบิสมิลลาฮิรอฮ์โหรัวเขากระดิกครับกระดิกขึ้นนิดเดียวเสียงก็เปลี่ยนแหละเพราะมีการอินฮิรอฟอยู่ของอักษรตัวรอเห
งั้นถ้าใครอ่านอย่างนี้ถูกนะแต่เกินบิสมิลลาฮิรอฮิรอถูกแต่เกินเนี่ยเสียงเกินกลายเป็นใช้ออ่างแต่ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ถูกบิสมิลลาฮิรอ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 ฮิรรอห์มานิรรอฮีมรอฮีมอย่าให้มันหอแล้วกันนะถ้าหอลิ้นตักริดตามปุ๊บจะมีการใช้ออ่างมาเป็นอักษรอิสติละแต่ไม่ใช่รายละเอียดอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมาพูดทีหลังเพราะตัวรอมันนะเดี๋ยวจะมันมาสับสนกับอักษรลำคอซะเดี๋ยวบางทีตักริดมาลำคอกำลังจะเข้าใจเลยมาจบเลยวันนี้นะความข้อมูลมันหายไปนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวค่อยๆติดตามไปอ้าวนะครับเปิดในอัลกุรอานเลยนะครับวันนี้จำให้ดีนะวิธีนะผมถึงบอกแล้วว่าใครบอกอ่านได้ผมไม่เถียงแต่อัลลอฮ์พิจารณาถึงความถูกต้องครับนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์เราต้องพยายามทำให้ถูกต้องอ่านได้ทุกคนแหละเด็กๆยังอ่านได้เลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมมานิรเราะฮีมมันอ่านได้นี่คืออ่านได้ผมไม่เถียงแต่ที่เรามาเรียนเนี่ยเพื่ออ่านให้ถูกต้องอินชาอัลเลาะห์ครับนะนั้นถ้าใครยังอ่านไม่ยังไม่ถูกเนี่ยอย่าเพิ่งน้อยใจนะจะต้องดีใจเอาไว้ยิ่งอ่านกระตุกกุกกักกุกกักอัลเลาะห์ยิ่งให้ผลบุญเพิ่มเพราะเรามีความพยายามเนี่ยสร้างกำลังใจตรงนี้เอามาดูครับ6อักษรนี้ถ้าไม่ใช่6อักษรนี้อย่าเพิ่งไปพิจารณานะเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวเค้าเรียกว่าอะไรกล่องรับเราจะมึนซะเอาแบบพอดีเอาดูนะครับเริ่มจากซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนแล้วกันนะซูเราะห์ฟาติฮะห์ดู6อักษรนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีอักษรไหนก็ดูตามขั้นของมันตามระดับของมันดูคําบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮาเล็กฮาใหญ่กับฮาเล็กนะเรารู้ละฮาใหญ่เป็นไงครับง่ายสุดกดเสียงลงพ่นลมทุกสถานะฮาเล็กบีบเสียงกลางลําคอเห็นนะบีบเสียงย้อนเสียงขึ้นให้ดีดูเสียงนะครับอ่านตามก่อนนะซูเราะห์ฟาติฮะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะต้องย้อนเสียงขึ้นให้ได้นะยากตัวฮาเล็กฮาใหญ่ไม่ยากนะครับผมจะบอกว่าอักษรไหนยากกว่ากันนะฮาใหญ่ไม่ยากฮาเล็กบีบเสียงขึ้นเราะห์แต่ใครยังไม่เคยเห็นแบบนี้นี่เอาไปซ้อมให้ดีนะบางคนเรียนทฤษฎีโอฮาเล็กพ่นลมตอบถูกหมดเลยพออ่านดูเป็นฮาใหญ่หมดเลยอันนี้ก็เรียกไม่ได้ครับอันนี้ก็เรียกไม่ผ่านสอบไม่ผ่านเหมือนสอบใบขับขี่นะทฤษฎีผ่านนะครับพอให้เข้าซองชนกลวยหมดเลยไปสอบใหม่ครับไม่ผ่านเหมือนกันนะนี่ลงสนามจริงแล้วต่อไปครับอายะห์ต่อไปอัลฮัมนะบิดเสียงบีบฮาเล็กให้ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฮาเล็กอีนยากสุดครับรอเพิ่มนะครับพร้อม1 2 3อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบางคนบิดเสียงไปแล้วนะอาแค่นั้นครับไอบิดเสียงได้ตัวนึงถูกทั้งเล่มแล้วครับอินชาอัลเลาะห์เอาใหม่นะขออีกทีนึงฮาเล็กกับอีนมาอยู่ในอายะห์นี้เลยถ้าอัลฮัมถ้าใครมองแล้วไปกดเสียงแล้วก็ฮาใหญ่รอไว้เลยครับต้องบีบเสียงขึ้นนะอันนี้ฮาใหญ่ฮาเล็กบีบขึ้นเห็นไหมมันยากตรงนี้นะต้องฝืนนะพ่นลำคอเนี่ยไม่มีอะไรไปบังคับนะเอาอะไรขนีบได้ไหมถ้าต้องใช้ความรู้สึกนะอัลฮัมอัลฮัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนดูมือให้ดีครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาที่มันยากเพราะเราสวนเสียงขึ้นบีบเสียงขึ้นการอ่านกุรอานถ้าปล่อยเสียงลงมันง่ายใช่ไหมอีอูอันอินอุนแต่ถ้าสวนเสียงขึ้นฮะให้มันจะฝืนนิดนึงนะถึงบอกว่ายากขึ้นแต่ไม่ยากสำหรับพวกเราอินชาอัลเลาะห์ต่อไปครับตัวฮาเล็กอีกแล้วอัลรอเป็นฮาใหญ่แล้วแต่ผมลองแกล้งนะแกล้งอ่านเป็นฮาใหญ่อัลรอมานิรรอฮีมเนี่ยนะง่ายแต่เป็นฮาเล็กฝืนนิดนึงครับอัลเราะห์มานิรเราะฮีมบีบขึ้นให้มาเริ่มอัลเราะห์มานิรเราะฮีมเสียงจะแผ่วนิดเดียวครับอัลเราะห์มานิรเราะฮีมถ้าเป็นฮาใหญ่เสียงจะหนากว่ากันเพราะแรงกดมันเยอะกว่าฮาเล็กจะเสียงบางเพราะว่าแรงบีบมันน้อยช่องมันน้อย
แต่ฮาใหญ่นี่กดมาเต็มๆเลยเขาเรียกฮาใหญ่ฮาเล็กบีบเสียงก็ฮาเล็กเนี่ยช่องเสียงพ่นลมมันน้อยมาลิกยอมมิดดีนในมีอักษรที่เราเรียนใช่ไหมปล่อยอีอาฮัมซามาแล้วครับนะอัลลิฟที่มีสระเนี่ยลำคอส่วนลึกอย่างเดียวมันจะมาพ่วงกับอะไรไม่ต้องไปสนใจดูว่ามันมีสระหรือเปล่านึกเลยลำคอส่วนลึกกดเสียงให้ได้ถ้ากดไม่ได้จะเป็นอีนะจะกลายเป็นพ่วงตัวยาเป็นกลายเป็นอียาที่เราอ่านกันไม่เน้นเพราะอะไรเพราะสะกดอัลลิฟไม่ผ่านลองกดเสียงลึกสิการเน้นมาทันทีอียะเห็นนะครับนี่แหละเราทำอักษรตัวแรกไม่สมบูรณ์ตัวหลังก็พลาดตามอียะกะนะบูดูวะอียะไปหมดเลยครับกลายเป็นอียานี่ความหมายเปลี่ยนต้องอ่านให้มีตัชดีดการเน้นด้วยอียะกะนะเจอตัวอีแล้วครับยากแล้วนะท่านนะเป็นฮัมซะนะเป็นฮัมซะนะต้องบิดเสียงขึ้นให้ได้ครับย้อนให้ได้อิยากะนะอ์บูดูวะอิยากะนัสตะอีนนะบิดขึ้นให้ได้ครับเริ่มอิยาอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นมั้ยบางคนจ้องเลยนะจ้องมือผมเลยนะครับจ้องเลยนะอย่าแล้วไปนึกแล้วกันพอเราจากกันวันนี้เอ้ยครูทํามือไงลองไปทําดูครับหน้ากระจกเนี่ยนะเราสอนตัวเองเลยครับตัวฮาเล็กนี่แหละอินชาอัลเลาะห์เราไปดูจะไปนั่งอย่างเดียวนั่งนึกภาพเดียวไม่ได้นะต้องใช้ความรู้สึกด้วยมันจะได้ไปตามเสียงไปตามนะไปตามนะต่อไปครับอีตัวฮาใหญ่ไม่ต้องไปกลัวครับฮาใหญ่เนี่ยกดเสียงมาทันทีอีดีนะจะเป็นเนี่ยบางคนอ่านเป็นฮาเล็กไอ้ของอ่านถูกนั้นอ่านผิดไอ้ของอ่านถูกผิดกลายเป็นถูกสับสนไปหมดเพราะวิธีมันเคลื่อนนะต่อไปอ่านเป็นฮาใหญ่ครับกดลงมาอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนะตัวกอฟนะยากที่สุดก็คือมีออ่างถ้ามีกรดฟาทาแต่ตีมกีมเนี่ยง่ายพอยกโคนลิ้นมาก็อักษรชัดแล้วนะครับต่อไปครับซิรอตัลลซีนะอันอันเห็นนะมีอันเนี่ยอัดกดเลยครับอันอันไปยากตรงไอ้นะครับมันอยู่คู่กันบางคนอ่านอัมอัมอันอันอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะมันอยู่คู่กันไอ้ตรงคำเนี่ยอันอัมต้าเนี่ยผมถึงบอกแล้วไงมันสลับเสียงไม่ทันบางคนสลับเสียงไม่ทันเป็นยังไงซิรอตัลลซีนะอันอัมเหมือนกันอีกแล้วไปกด2ตัวเลยบางคนอ่านตัวไอ้ทั้งคู่เลยเก่งตัวไอ้ทับแย่ซิรอตัลลซีนะอันอัมโอ้โหไปเก่งนี่แหละมันอยู่คู่กันเนี่ยเค้าเรียกอายะห์ที่ปราบเลยนะปราบความรู้สึกของลำคอเลยนะนะบางคนอ่านง่ายอัม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 เอาอัมอัมเลยใช้ความรู้สึกไปเลยแต่มันผิดไงลองมาแยกให้ดีครับกดก่อนบิดขึ้นทีหลังซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมค่อยๆครับซิรอตัลลซีนะนะบีทให้แคบนะอันอันอัมตะเราไปฝึกดูครับเห็นไหมยากไหมยากตัวอักษรกลางลำคอนี่แหละทำได้ยากไหมไม่ยากกดอย่างเดียวแต่ตัวไอ้เดี๋ยวต้องบีทขึ้นต้องบีทเสียงขึ้นบีบขึ้นให้ได้ฮะนี่แหละมันฝืนตรงนี้แหละไอ้ตรงเนี้ยมันง่ายต่อมาครับอักษรตัวกรีนสระฟัตฮายากสุดของมันก็ร้อยเห็นนะรอสะอันนี้อ้ออ่างเอาไว้เลยครับร้อยดิลมาดูบิอะไลฮิมวะลาดดลีนพร้อมครับร้อยดิลเห็นไหมครับร้อยลองไปใช้ออ่างดูร้อยร้อยเมามาเมานั่นแหละนะครับแค่นั้นแหละตัวอินนะตัวเรนตัวอินอยู่ตรงนี้ฟังอีกทีนะครับร้อยร้อยร้อยดิลเมานะยกโคนลิ้นขึ้นไปอิสติอลาคือยกโคนลิ้นตัวคอก็เหมือนกันยกโคนลิ้นเสียงจะยกตามด้วย
กอยริลมาดูบิอะลัยบิดเสียงบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนกอยริลมาดูบิอามีนอ่ะพร้อมกันคือหนึ่งเที่ยวครับลองไปซ้อมนะวันนี้ผมให้การบ้านเอาไว้6อักษรไปทำความเข้าใจเลยเฮ้ยอาจารย์แล้วอีก22อักษรล่ะฉันจะเกิดโทษไหมโอ้ไม่ครับเอา6อักษรนี้ให้ได้ก่อนอักษรนั้นอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเราแน่แต่ถ้าไม่เรียนสิตัวใครตัวมันนะครับน่าอันนี้ไปซ้อมมา6อักษรนี้ได้6อักษรนี้อินชาอัลลอฮ์ชัดทั้งเล่มภูมิใจไว้น่าภูมิใจเอาไว้สระอะไรจะมาอยู่กับมันไม่เกี่ยวฐานเกิดของมันไม่เปลี่ยนแปลงสระตันวีนมาไม่เกี่ยวสุกุลมาไม่เกี่ยวปัดมันไปอย่างเดียวที่เกี่ยวที่สุดคือฐานการออกเสียงให้ถูกต้องนะพร้อมครับสุรฟาติฮะห์1เที่ยวแล้วก็เปิดในสุรอัตเตบะห์เลยนะครับ อ่านรวดเลยนะวันนี้เน้นในสุรฟาติฮะห์ก่อนเริ่มครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมมิดดีนإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينضالين آمين นะครับน่าเปิดในสุรอัตเตาบะห์หนึ่งเที่ยวอ่านพร้อมเลยนะครับอ่านพร้อมเลยผมหยุดตรงไหนก็พยายามหยุดตรงนั้นแล้วกันนะครับวันนี้คือจะนำเรื่อง6อักษรในสุรฟาติฮะห์นะครับให้ไปฝึกซ้อมกันไปรู้วิธีแล้วกันนะทฤษฎีเรารู้กันหมดแล้ววิธีตัวอินกับฮาเล็กทำยังไงมันฝืนนิดนึงไปบิดเสียงบีบเสียงให้สวยนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอริวัลลซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานขอโทษนะครับขอโทษมาอัพสิเอาใหม่ครับวัสซาบิกูวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอริวัลลซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานวัลลซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيموممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم
سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيمخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليمألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيموقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملونوآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم นะครับอย่าลืมนะผมฝากตัวอินกับตัวฮาเล็กเห็นไหมครับเราเจอกันเยอะมากเลยนะเจอกันเยอะตัวอินนะบิดเสียงขึ้นให้ได้ถ้าอินถ้ากดเสียงมาเนี่ยบิดเสียงลงล่างเนี่ยจะเป็นฮัมซาทันทีอินอัลไอนูนะตัวฮาเล็กอัลฮาอูตัวฮาเล็กเนี่ยนะบิดเสียงขึ้นจะมีเสียงแผ่วนิดเดียวครับอัลฮาอูอัลไอนูนะนอกนั้นอินชาอัลลอฮ์ไม่ยากแล้วฮัมซากะฮาใหญ่กดเสียงลงฮาใหญ่พ่นลมอ่าฮะนะตัวคอเหมือนกันครับถ้ามีสระแต่ถ้าลิฟที่เป็นตัวโดดๆไม่มีสระนี่ออกเสียงไม่ใช่ลำคอแล้วออกเสียงตามโพรงปากเช่นถ้าเราดูในซูเราะห์นี้ก็ดูนะครับถ้าใครอยากจะดูก็อายะห์ที่102เนี่ยวะอาคอรูนะวะอาคอรูนะอัตรฟูเนี่ยวะอาเห็นนะครับฮัมซากับอลิฟอยู่คู่กันเลยเอาละอัลลอฮ์ให้เห็นวันนี้เลยฮัมซาฟัตฮาอลิฟมาพ่วงอลิฟตัวนั้นไม่มีบทบาทที่จะต้องอ่านอักษรที่อยู่ลำคอส่วนลึกครับเพราะไม่มีอะไรไม่มีสระถ้าไม่มีสระปุ๊บเนี่ยกลายเป็นอักษรโพรงปากไม่ใช่อักษรลำคอละจำให้ดีนะถ้าอลิฟไม่มีสระอลิฟตัวนั้นคืออักษรโพรงปากเสียงบังคับตัวฮัมซาออกจากโพรงปากไปด้วยเช่นเห็นนะครับเราจะไม่อ่านว่าอะหรืออะอะไม่มีเพราะไม่มีสระถ้าเราไปใส่สระให้มันถ้าเป็นสระสุกูนว่าอะคอรูเห็นไหมตัวอลิฟตัวนั้นกลายเป็นฮัมซาด้วยฮัมซาสองตัวก็อะทันทีแต่ตรงนี้อลิฟไม่มีบทบาทแต่ทำให้ฮัมซาที่มีเสียงอยู่ลำคอส่วนลึกออกเสียงโพงปากออกมาเพราะเป็นตัวสะกดเป็นอักษรที่มาสะกดทำให้เกิดเสียงยาวนั่นเองไงนะมัตโตบิเอียนนะครับจำไว้นะถ้าไม่มีสระไม่อยู่ลำคอส่วนลึกถ้ามีสระลำคอส่วนลึกปฏิบัติงานเหมือนกับตัวฮัมซาเอาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดนะถ้าสับสนตรงไหนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะเรามาถามกันได้ถ้าผิดพลาดผมขอน้อมรับตรงนี้เอาไว้อินชาอัลเลาะห์นะครับ
แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกนะมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้อัลกุรอานให้ถูกต้องอินชาอัลเลาะห์ครับโอกาสหน้ามาพบกันใหม่นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์